สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งาน Vivo X60 Pro 5G Exclusive Online Launch ครับผมอาร์มกรกันสุทธิโกเสวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับและผมจะขอพาทุกท่านไปสร้างปรากฏการณ์ใหม่จาก Vivo ครับกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับสุดยอดสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดตระกูล X Series นั่นเองนะฮะซึ่งก็คือ Vivo X60 Pro 5G ครับสำหรับ Vivo X60 Pro 5G รุ่นนี้นะครับเรามาในคอนเซ็ปต์ Photography Redefined ครับที่เราจะพาทุกท่านไปสร้างนิยามใหม่ของการถ่ายภาพนะครับซึ่งทาง Vivo เราได้พัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็รังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยให้ทุกคนไปเปิดประสบการณ์การถ่ายภาพที่ว้าว Enjoy เต็มที่กับการถ่ายภาพแบบมืออาชีพเป็น Visual Creator ได้เพียงแค่คุณมี VivoX60 Pro 5G เท่านั้นเลยครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปพบกับความน่าสนใจจาก Vivo X60 Pro 5G แบบ Exclusive ก่อนใครเลยกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่อยากให้คุณพลาดครับเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้นะครับแล้วอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับติดแฮชแท็กเพียงแค่2แฮชแท็กครับแฮชแท็กแรกคือ Hashtag Vivo X60 Pro 5G Launch แล้วก็ Hashtag Photography Redefined ลุ้นรับเลยนะครับ Vivo X60 Pro จำนวน1รางวัลด้วยกันแล้ว Vivo Wireless Spotlight อีก4รางวัลครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับอีกหนึ่งความพิเศษครับที่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสก็คือการพูดคุยเปิดประสบการณ์ในการถ่ายภาพจากช่างภาพมืออาชีพและก็อีกหนึ่งประสบการณ์การใช้งานจริงของเทคบล็อกเกอร์ชื่อดังระดับประเทศครับสำหรับความพิเศษในวันนี้นะครับ Vivo ต้องบอกว่าเราไม่ได้มาเพียงแค่การเปิดตัวสมาร์ทโฟนอย่างเดียวนะฮะมีอีกความพิเศษนึงครับเพราะว่าเราได้ไปจับมือกับองค์กรดังระดับโลกและก็แบรนด์ดังระดับโลกเราต้องการจะพัฒนาให้ดีที่สุดส่งมอบสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคก็คือคุณผู้ชมทุกท่านนั่นเองนะครับอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าข้อมูลสุดเจ๋งของเราจะเป็นยังไงรวมไปถึงองค์กรและแบรนด์ดังที่เราไปจับมือนั้นจะเป็นใครวันนี้ผู้ที่จะมาเปิดสุดยอดประสบการณ์จากสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของ Vivo ครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับขอต้อนรับบนเวทีนี้คุณจักรพงศ์มกรเสน Product Marketing Manager จาก Vivo Thailand ครับWhat makes football the most popular sport in the world? The historic stadiums? The exceptional athletes? The long-running rivalries? The legendary stories? Or the fans who live for the sport? We might never know for certain, but one thing is for sure.We will be there to champion their passion. ท่านครับและที่จบไปนะครับเป็นวิดีโอที่ถือได้ว่า Vivo ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดยุโรปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นนะครับที่ผลักดันแบรนด์ของเราสู่ตลาดสากลระดับโลกรวมไปถึงนะครับเราได้ร่วมกับสหภาพสมาคมฟุตบอลแห่งชาติยุโรป
หรือยูฟ่า Vivo ถือเป็นบทบาท Global Smartphone สำหรับการแข่งขันฟุตบอลแห่งชาติยุโรปประจำปี2020และปี2024หรือที่เรารู้จักกันในนามฟุตบอลยูฟ่า Vivo รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้และดีใจเป็นอย่างมากครับที่เราจะได้แบ่งปันความหลงใหลในกีฬาฟุตบอลกับเพื่อนๆทั่วโลกรวมไปถึงประสบการณ์ที่แตกต่างและตื่นเต้นให้กับแฟนคลับของเราครับและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครับนั่นก็คือการร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบริษัทไซส์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตเลนส์ที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในอุตสาหกรรม Vivo และไซส์ครับได้ร่วมมือกันออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องมือที่พรีเมียมและถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับตัวเลนส์ของกล้องสมาร์ทโฟนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับและในรุ่นที่เราจะเปิดดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือ Vivo X 60 Pro 5G ของเราจะเป็นผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้ Vivo ครับในฐานะที่มีผู้ใช้งานมากกว่า400ล้านคนทั่วโลกที่ให้การยอมรับพวกเราครับมุ่งมั่นที่จะมอบนะครับสิ่งที่เปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมและประสบการณ์การใช้สมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคผมจักรพงศ์มกรเสน Product Marketing Manager ครับขอเชิญทุกท่านพบกับ Vivo X 60 Pro 5G ครับด้วยแนวคิดการสร้างความสุขของมนุษย์นั้น Vivo ได้หล่อหลอมมิตรภาพร่วมกับผู้ใช้งานหลายร้อยล้านคนทั่วโลกและสาขา 370,000 แห่งทั่วโลกพวกเราหวังว่าจะสามารถมอบความสุขให้แก่คุณและคุณได้รับการบริการที่สะดวกสบายที่สุดรวมไปถึงบันทึกภาพความทรงจำนะครับทั้งการถ่ายเซลฟี่รวมไปถึงการถ่ายภาพระดับมืออาชีพและนี่ครับคือจุดประสงค์ของ Vivo X 60 Pro 5G ครับนอกจากนี้นะครับเรายังได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำอย่างบริษัทไซส์ที่เป็นผู้ผลิตชิ้นเลนส์ได้รับการยอมรับอย่างมากในอุตสาหกรรมมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในรุ่นนี้ครับและนี่ครับคือภาพที่จะได้จาก Vivo X 60 Pro 5G ครับต้องบอกเลยนะครับว่าภาพที่ได้มีความคมชัดและค่าสีที่ผิดเพี้ยนน้อยลงทำให้ภาพที่ได้ครับเข้าใกล้ถึงคำว่า perfect เข้าไปอีกครับถือว่าเป็นการถ่ายภาพยุคใหม่เลยทีเดียวถูกไหมครับและยังมาในคอนเซปต์เดิมครับนั่นก็คือ photography redefined และในโอกาสนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากทาง Vivo และผู้บริหารจากทาง Size นะครับมาพูดถึงการร่วมมือกันระดับโลกในครั้งนี้各位 Vivo 的朋友们伙伴们大家好我是李旭东不久前我们宣布了与蔡司的长期战略合作今天此次合作的最新成果我们即将通过我们的 X60 与大家见面在过去的25年我们始终专注在通信终端行业致力于成为离用户最近的品牌 Vivo 的品牌理念是人文之悦而影像创作是人文价值最好的体现过去专业相机极致影像只是专属于极少数摄影师而今天已经成为每一个用户的刚性需求移动影像时代的到来可以让每一个人都成为创作者随时随地地捕捉灵感记录生活分享故事这也是我们 Vivo 将影像作为长线投入和发展方向的原因我们会持续加强消费者洞察持续加大影像的认知与技术研发的投入当然我们也会与影像行业伟大的合作伙伴一起共同创作总之我们相信对每一位用户而言生活也是大事件Vivo 将与蔡司一起记录你的时间简史。接下来，我们邀请蔡司大中华区总裁福斯特先生为大家分享。Hi, Max. Hi, Spark. On behalf of Zeiss, a warm welcome to this really exciting event. Today, we proudly present the X60 as the first of Vivo's flagship smartphones, which show you what this partnership is about.Over the last 175 years, Zeiss gained a unique expertise in optics and imaging.
This expertise and know-how now flows into the Vivo Zeiss co-engineered optical system. Now, together with Vivo, we bring this technology and features to mobile imaging. Zeiss and Vivo hope to bring you more joy and fun with your imaging and video creativity. Many milestones of imaging are forever linked with Zeiss and part of human mankind's. Zeiss loves imaging, be it in space, on Earth, at work and home, while traveling, in science and education, for sharing on social media, or for keeping our private memories for friends and family. Bringing the latest technology for imaging to premium smartphones is a venture we happily support because it affects the life and leisure of so many million people every day. On behalf of the entire Zeiss Consumer Products team, I would like to take the opportunity to thank our new partner, Vivo. It is an honor and a pleasure to work together with you with the certainty that we share the same high quality standards, the will to go forward, and to strive for providing users with excellent tools for great imaging experience. ขอบคุณผู้บริหารจากทาง Vivo และผู้บริหารจากทาง Zeiss มากๆนะครับต้องถือได้ว่าเป็นการร่วมมือกันครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในผลิตภัณฑ์ในรุ่นนี้ครับการดีไซน์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีการดีไซน์อย่างพิถีพิถันเลยทีเดียวการดีไซน์ที่ยังคงคอนเซ็ปต์ความเรียบง่ายครับแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความหรูหราของตัวเครื่องด้วยการดีไซน์แบบอัลตร้าสลิมครับที่ต้องบอกว่า X series ของเรามีความบางเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับในรุ่นนี้ Vivo X 60 Pro ก็ยังให้หน้าจอมีความเคิร์ฟแบบ 3D และด้วยความบางของตัวเครื่องเพียงแค่ 7.69 มิลลิเมตรเท่านั้นมาพบกับโปรดักต์ของเรากันดีกว่าครับและนี่ครับคือตัวเครื่อง Vivo X 60 Pro 5G ของเราครับเรียกได้ว่ามีดีไซน์ที่บางเบานะครับจับกระชับฝ่ามือได้เป็นอย่างธรรมชาติและมีพื้นผิวสัมผัสที่ดีครับเมื่อพูดถึงการสัมผัสนะครับคุณอาจจะคิดว่าคุณอยู่ท่ามกลางธรรมชาติการสัมผัสกับเม็ดทรายที่มีความละเอียดไหลผ่านฝ่ามือของคุณการสัมผัสที่นุ่มนวลและปลอดภัยของผิวเด็กทารกทั้งหมดนี้ครับเราให้ความสำคัญกับการออกแบบเป็นอย่างมากเราจึงได้ใช้เทคโนโลยีนี้เข้ามาช่วยในการออกแบบซึ่งต้องบอกว่าเทคโนโลยีนี้นะครับจะทำให้คุณสัมผัสกับโปรดักต์ของเราให้ผิวสัมผัสเหมือนกับผ้าซาตินที่มีความนุ่มนวลและละเอียดอ่อนอีกทั้งเรายังเคลือบไปด้วยสารป้องกันลายนิ้วมือครับอัปเกรดไปอีกขั้นให้คุณนะครับใช้โปรดักต์ของเราได้อย่างมั่นใจไม่ทิ้งลายนิ้วมือไว้อีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ครับตัวแบตเตอรี่ของเราก็ยังให้มาถึง 4,200 มิลลิแอมด้วยความบางขนาดนี้เรายังใส่เพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับดีเยี่ยมให้แก่คุณและเมื่อพูดถึงหน้าจอครับเป็นหน้าจอแบบ AMOLED Flexible Screen ด้วยเทคโนโลยี COP ช่วยในการออกแบบครับทำให้ขอบสีดำข้างหน้าจอมีความแคบมากยิ่งขึ้นให้หน้าจอของเราครับได้ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อมามองด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่าตัวกล้องของเรานะครับมีการดีไซน์ที่เรียบง่ายครับอย่าง Dual Tone Step โดยสเต็ปแรกนะครับเราจะทำวางตัวกล้องนะครับทั้ง3ตัวอยู่ในระนาบที่เรียกได้ว่ามีความเรียบง่ายแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความหรูหรานั่นเองและตัวกล้องหลักครับดีไซน์แบบ Big Eye Camera ซึ่งต้องบอกนะครับให้ความรู้สึกที่เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นกับการดีไซน์แบบนี้ในสเต็ปที่2ครับเราได้ทำการลงรายละเอียดแบบโชเกอร์นะครับบริเวณด้านบนตัวเครื่องซึ่งต้องบอกว่าทำให้ตัวเครื่องของเรามีความเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นและเมื่อพูดถึงตัวสีครับคุณอาจจะได้เห็นสีไปตอนต้นแล้วนะครับว่าเป็นสีนี้แต่แรงบันดาลใจที่เราได้มาในการออกแบบสีนะครับคือสิ่งนี้ในปี2020ครับเราไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ยากที่จะพบปะผู้คนที่อยู่ห่างไกลเราหวังว่าจะได้ใช้ช่วงเวลาวันหยุดไปกับการพักผ่อนและใช้ช่วงชีวิตได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นและทำให้เราได้คอนเซปต์ออกมานั่นก็คือ Summer Bloom ดอกไม้ผลิบานในฤดูร้อน
ซึ่งคอนเซปต์นี้เองครับทำให้เราส่งเสริมสีที่ได้ออกมานั่นก็คือ Shimmer Blue สีที่พร้อมไปกับความหลงใหลในชีวิตของคุณครับสัมผัสกับสีสันในช่วงเวลาของฤดูร้อนที่กำลังผลิบานสีที่ไม่ได้มีเพียงแค่สีฟ้าเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยสีอื่นๆอีกมากมายครับทำให้สีนี้นะครับมีความหมายว่าเป็นทุกช่วงเวลาของความสดใสในชีวิตของคุณกับสี Shimmer Blue ครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับการออกแบบอย่างพิถีพิถันของเราทั้งตัวเครื่องนะครับที่มีการจับกระชับฝ่ามือได้อย่างเป็นธรรมชาติการดีไซน์ตัวเครื่องให้มีผิวสัมผัสเหมือนกับผ้าซาตินที่มีความนุ่มนวลและละเอียดอ่อนนอกจากนี้ครับเราไม่ได้หมดเพียงแค่นี้เรายังให้ประสบการณ์การถ่ายภาพระดับมืออาชีพแก่ผู้ใช้งานอีกด้วย Vivo X60 Pro 5G นะครับในครั้งนี้เราร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท Zeiss เป็นการ Co-Engineering กันทำให้กล้องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดกลางคืนโหมดภาพถ่ายบุคคลและโหมดสปอร์ตหรือโหมดอื่นๆอีกมากมายที่เราทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแน่นอนครับเมื่อคุณเห็นภาพนี้นะครับคุณนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกครับนึกถึงช่วงเวลาที่คุณได้พิชิตยอดดอยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเก็บภาพความทรงจำเพียงเสี้ยววินาทีให้เราช่วยคุณสิครับกับโหมด Astro ที่จะทำให้คุณเก็บภาพรายละเอียดบนท้องฟ้าได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะมีแสงน้อยมากน้อยเพียงใดก็สามารถที่จะถ่ายภาพออกมานะครับให้ประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาเช้าหรือช่วงเวลาพบค่ำหรือจะเป็นช่วงเวลาที่แสงน้อยที่สุดอย่างตอนกลางคืนทำให้คุณเห็นทางช้างเผือกเราก็สามารถเก็บรายละเอียดเหล่านั้นได้ครับแม้ว่าจะมีแสงที่น้อยมากๆก็ตาม Vivo นะครับได้ทำการแบ่งปันผลการวิจัยกับผู้บริโภคมาโดยตลอดโครงการ Vision Plus เราได้ทำการร่วมมือกับ National Geographicโครงการนี้นะครับสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานส่งผลงานของคุณนะครับเข้ามาที่โครงการนี้และนี่คือภาพที่ชนะการประกวดบางส่วนนะครับผมเอามาให้ทุกคนได้รับชมกันในปี2021ครับเราก็ยังคงที่จะเปิดโครงการ Vision Plus ต่อไปผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานครับสามารถส่งผลงานเข้ามาร่วมกับโครงการของเราได้และแน่นอนครับ Vivo ได้ทำการร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Zeiss ในโอกาสนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากบริษัท Zeiss มาพูดถึงการ Co-Engineering กันในครั้งนี้เชิญรับชมเลยครับ This global strategic imaging partnership is between a global technology company which celebrates its 175th anniversary in 2021and a 25 years young dynamic Vivo, which is successfully exploring new markets. So Vivo and Zeiss have a lot in common. We both value entrepreneurial spirit, and we both love passionately imaging. Together with Vivo, we strive to develop the premium tools ambitious consumers and photographers need to realize their creative aspirations. To achieve this goal, we see beyond limitations of today's technology. We at Zeiss have always the so-called Zeiss look in focus. The Zeiss look is characterized by sharpness, true colors, and the great bokeh, the so-called 3D pop. Photos and videos shot with Zeiss optics feature a certain quality and brilliance many millions of users appreciate. Sharp, distortion-free images with no aberrations to speak of, and with true color in a wide and dynamic range. This, in combination with the Zeiss look, allows mobile photographers to create unique and beautiful images. We contribute our expertise in imaging and optical design, our know-how in enabling highest image quality with premium optical systems. And we bring into this technology and brand partnership our passion to contribute to the future of mobile imaging. ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับผมรู้สึกชอบคำหนึ่งมากเลยนั่นก็คือพวกเรานะครับมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครื่องมือระดับพรีเมียมสู่มือผู้บริโภคนั่นคือความปรารถนาร่วมกัน
ระหว่าง Vivo และ Zeiss และในครั้งนี้ครับเราได้ทำการco-engineering ด้วยกันนะครับทำให้ได้มาตรฐานระดับ Zeiss Optic ที่เป็น Optical ระดับสูงทำให้ค่าสีนะครับมีค่าสีที่ผิดเพี้ยนน้อยลงและได้มาตรฐานระดับสากลมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับตัวกล้องของเรานอกจากกล้องหลักแล้วนะครับอีกกล้องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยและสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือกล้องถ่ายภาพบุคคลระดับมาตรฐาน50มิลลิเมตรให้การถ่ายภาพของคุณนะครับมีสไตล์มากยิ่งขึ้นและ Vivo กับทาง Zeiss นะครับได้ทำการวิจัยและเป็นการถ่ายภาพบุคคลที่มีเอกลักษณ์อย่าง Zeiss Biota ซึ่งคุณจะได้เห็นนะครับบุคคลแยกออกจากพื้นหลังมีความโดดเด่นของบุคคลมากยิ่งขึ้นพื้นหลังที่มีการละลายโบเก้ได้อย่างดีเยี่ยมเราจึงได้ทำการวิจัยต่อไปอีกครับว่ากว่า 64% เนี่ยที่เกิดจากการสั่นทำให้ภาพที่ได้นะครับไม่สมบูรณ์แบบเราจึงได้ใช้นวัตกรรมที่เรียกว่าปฏิวัติวงการเป็นรุ่นที่2 อย่าง Gimbal Stabilization โดยหลักการทำงานครับไจโรสโคปจะคำนวณทิศทางนะครับจากนั้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าจะผลักดันโมดูลทั้งหมดของตัวกล้องไปยังทิศทางตรงข้ามเพื่อชดเชยการเคลื่อนไหวย้อนกลับและนี่ครับคือหลักการทำงานของ Gimbal Stabilization เมื่อมาดูในภาพถ่ายวิดีโอครับจะเห็นได้ว่ามีการชดเชยการเคลื่อนไหวย้อนกลับได้ดีมากยิ่งขึ้นก็ถือได้ว่าเป็น Gimbal Stabilization 2.0 นะครับอย่างในรุ่นแรก Vivo X50 Pro ของเราก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่ใช้นวัตกรรมนี้ในการถ่ายภาพและได้ผลตอบรับกลับมาค่อนข้างดีครับเรายังมีการกันสั่น5แกนแบบวิดีโอนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราได้ทำการวิจัยการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอมาโดยตลอดและในโอกาสนี้ครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับได้เห็นถึงการทดสอบประสิทธิภาพของ Vivo X60 Pro ของเรากับการกันสั่น5แกนในโหมดวิดีโอครับเดี๋ยวขอเชิญทุกคนนะครับรับชมการทดสอบการถ่ายวิดีโอจาก Vivo X60 Pro ครับเป็นอย่างไรบ้างครับเรามาดูภาพนี้กันดีกว่าครับภาพนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นการเก็บรายละเอียดสีนะครับของฟิลเตอร์ของไบเออร์ที่ปกติแล้วในอุตสาหกรรมการถ่ายภาพจะเก็บเพียงสีเดียวเท่านั้นครับและสีต่างๆนะครับจะทำการคาดเดาจากสีแรกที่ได้เก็บภาพไว้ทำให้สีที่ได้นะครับมีค่าสีที่ผิดเพี้ยนจะสังเกตได้ว่าสีภาพนี้นะครับจริงๆต้องเป็นสีขาวดำแต่สีที่ได้นั้นมีสีน้ำเงินสีเหลืองและสีม่วงแทรกแสงเข้ามา Vivo ครับได้ทำการวิจัยเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเพื่อให้ได้ภาพสีที่สมบูรณ์แบบการชดเชยฟิลเตอร์สีต่างๆครับทำได้ยากเป็นอย่างมากแต่เราก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนขึ้นมาเราขอเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า Pixel Shift
Ultra HD Imaging ซึ่งหลักการการทำงานง่ายๆครับกล้องกิมบอลของเรานะครับจะทำการเก็บภาพรายละเอียดระดับพิกเซลในการถ่ายภาพนั้นเมื่อเก็บภาพรายละเอียดระดับพิกเซลอัลกอริทึมนะครับก็จะประมวลผลและทดแทนสีที่ขาดหายไปทำให้คุณนะครับได้ภาพที่สมจริงมากยิ่งขึ้นและเข้าใกล้กับคำที่ว่าสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณจะได้ครับเรายังมาพร้อมกับกล้องหลักนะครับที่ให้ค่า F ถึง 1.48 และเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ครับมีการรับแสงได้มากขึ้นถึง 16.8% ต้องขอบคุณเทคโนโลยีนี้เลยนะครับเทคโนโลยี AOA ที่ช่วยในการออกแบบชิ้นเลนส์ของเราโดยแบ่งเป็น1:6จากนั้นนะครับเราจะทำการตัดโมดูลออกทำให้ได้รูรับแสงที่กว้างเป็นพิเศษครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับ Gimbal Stabilization 2.0 และ Size Optic นะครับที่ถือว่าเป็นมาตรฐาน Optical ระดับสูงทั้งหมดนี้ครับเราใส่มาใน Vivo X 60 Pro ครับเมื่อคุณหยิบสมาร์ทโฟนของเรานะครับออกไปยังสถานที่ต่างๆภาพที่ย้อนแสงหรือภาพที่มีแสงน้อยครับเราก็มีตัวช่วยให้คุณอยู่เสมอครับอย่างภาพนี้จะเห็นได้ว่าแสงมีค่าที่น้อยมากๆทั้งพื้นดินและพื้นฟ้าเราก็มีโหมด Extreme Night Vision ที่จะช่วยให้คุณเก็บภาพความทรงจำของคุณได้อย่างดีเยี่ยมทั้งบนบกและบนฟ้าเรายังมีภาพถ่ายบุคคลนะครับสำหรับโหมดกลางคืนซึ่งต้องบอกว่าภาพถ่ายบุคคลโหมดกลางคืนไม่ว่าคุณจะถ่ายย้อนแสงมากน้อยเพียงใด Vivo นะครับก็สามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้เป็นอย่างดีครับเมื่อพูดถึงโหมดกลางคืนนะครับเราสามารถที่จะเก็บรายละเอียดของภาพนะครับได้กว้างมากยิ่งขึ้นกับ Ultra Wide Night Mode ครับแน่นอนว่าไม่ว่าคุณจะหลังติดผนังมากน้อยเพียงใดก็สามารถที่จะเก็บภาพความประทับใจได้กว้างมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าพอกว้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อยากเก็บความกว้างแนวนอนด้วยถูกไหมครับเราก็มีเหมือนกันครับนั่นก็คือ Panorama Night Modeทำให้คุณนะครับเก็บเรื่องราวของคุณได้ยาวมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับ Long Exposure ครับที่จะทำให้คุณถ่ายภาพเพียงเสี้ยววินาทีและเล่นกับเวลาได้เป็นอย่างดีทำให้คุณได้ภาพที่ไม่เหมือนใครและเป็นภาพที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเองครับแน่นอนว่าโหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ที่เรียกได้ว่าช้ามากๆอย่างดวงดาวหรือเป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและเร็วมากๆอย่างน้ำตกลอง Exposure Mode นี้นะครับสามารถที่จะเก็บภาพความทรงจำที่เพียงเสี้ยววินาทีของคุณเอาไว้ในเครื่องสมาร์ทโฟนของเราครับแน่นอนว่าโหมด Sport ของเราทำได้ดีมากยิ่งขึ้นครับเมื่อเราร่วมกับฟุตบอลยูโรนะครับคุณสามารถเอา X60 Pro ของเราไป Snapshot นะครับช็อตกีฬามันๆของคุณได้เลยนะครับไม่ว่านักฟุตบอลจะวิ่งเร็วมากน้อยเพียงใดVivo X60 Pro ของเราก็สามารถที่จะเก็บรายละเอียดของภาพได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้นะครับผู้ที่ให้ความร่วมมือในการถ่ายภาพน้อยที่สุดอย่างเด็กๆเราก็มีโหมด Kids Snap มาให้ครับซึ่งโหมดนี้นะครับเด็กๆไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดนิ่งในการถ่ายภาพครับใช้ Vivo X60 Pro ของเรา Kids Snap สิครับจะทำให้คุณได้ภาพนะครับที่อยู่ในทุกช่วงเวลาในชีวิตของคุณเก็บภาพความทรงจำได้เป็นอย่างดีเรายังมีโหมดซินิม่านะครับหรือ Cinematic Master นะครับซึ่งต้องบอกว่าทำให้คุณถ่ายวิดีโอนะครับเหมือนมืออาชีพเลยทีเดียวกับการกันสั่น5แกนครับและมีการเก็บไมค์นะครับอีก3จุดซึ่งถือได้ว่าทำให้คุณนะครับได้คลิปวิดีโอในระดับที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเป็นอย่างไรบ้างครับกับการถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟน VivoX60 Pro ของเราไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพโหมดกลางคืนการถ่ายภาพโหมดสปอร์ตการถ่ายภาพเด็กๆนะครับเรียกได้ว่าตอบสนองทุกสถานการณ์เลยทีเดียวนอกจากนี้ performance ของเราครับก็ยังมาใส่ในตัวเครื่องเนี่ยเต็มประสิทธิภาพอย่างแน่นอนกับ performance ระดับ flagship ครับเมื่อคุณจิ้มไปที่หน้าจอของเราครับหน้าจอของเราจะทำการประมวลผลนะครับได้ถึง240ครั้งต่อวินาทีหรือ response rate
240 เฮิรตซ์นั่นเองนอกจากนี้ครับเราทะลุขีดจำกัดของแรมเข้าไปอีกครับจาก12กิกะไบต์ไปยัง15กิกะไบต์ทำให้คุณนะครับสามารถเปิดแอปพลิเคชันพร้อมกันได้ถึง25แอปพร้อมๆกันเลยนอกจากนี้ครับการสัมผัสหน้าจอของคุณนะครับหน้าจอของเราสามารถประมวลผลได้เร็วถึง120เฮิรตซ์เมื่อเทียบกับหน้าจอ60เฮิรตซ์นะครับจะเห็นถึงความแตกต่างในการประมวลผลหน้าจอของเราที่มีการเนียนตามากกว่าและสบายตามากกว่านั่นเองแน่นอนครับว่าเรารองรับมาตรฐาน SGS Eye Care Display SGS Seamless และ HDR 10 Plusเรายังให้ความสำคัญกับการดูหนังบนสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมากครับเมื่อคุณดู Netflix นะครับคุณสามารถดูด้วยความละเอียด HDR นอกจากนี้ครับ CPU ของเราครับยังให้มาถึงระดับแฟกชิปของฝั่ง Qualcomm อย่าง Qualcomm Snapdragon 8705G ที่อยู่บนเทคโนโลยี 1+3+4 Octa Core ครับแกนที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีการประมวลผลได้ดีถึง 3.2 กิกะเฮิรตซ์เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มก่อนหน้าอย่าง Snapdragon 865นะครับ CPU ของเราสามารถที่จะประมวลผลได้ดีกว่าถึง 10% GPU ของเราครับสามารถประมวลผลได้ดีกว่าถึง 10% เช่นเดียวกันครับและนี่ครับคือทั้งหมดของ performance เราครับจาก Vivo X60 Pro 5G ครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะครับที่รองรับมาตรฐาน SGSEye Care Display, SGS Seamless และ HDR 10 Plus หน้าจอที่มาพร้อมกับค่า Response Rate 240 เฮิรตซ์ค่า Refresh Rate อีก120เฮิรตซ์ทั้งหมดนี้ครับอยู่ในเครื่องเดียว Vivo X60 Pro 5G ครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับดีไซน์ที่มีความพิถีพิถันเป็นอย่างมากความบางเพียงแค่ 7.69 มิลลิเมตรเท่านั้นตัวกล้องนะครับที่มีการ Co-Engineering กับทาง Zeissยกระดับของเลนส์โทรศัพท์มือถือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับแฟลกชิพที่เราใส่เข้ามาในรุ่นนี้ครับและนี่ครับคือทั้งหมดของ Vivo X60 Pro 5G ครับต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจากท่านผู้บริหารของเราคุณจักรพงศ์มกรเสนครับ Product Marketing Manager จาก Vivo Thailand นั่นเองหลายท่านได้ฟังข้อมูลกันแล้วนะครับจะเห็นถึงความลงตัวฮะของ Vivo X60 Pro 5G โดยเฉพาะไฮไลท์ของเรานี่ก็คือการถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยสำหรับคนที่รักในการถ่ายภาพนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าคุณจะตกหลุมรักรุ่นนี้เพราะตอบโจทย์จริงๆเพื่อเป็นการยืนยันครับว่าคนที่รักในการถ่ายภาพคุณจะฟินมากๆกับรุ่นของเรานะฮะกับ Vivo X60 Pro 5G วันนี้ครับเราได้นัดกับช่างภาพแถวหน้าของเมืองไทยอีกท่านหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้ลองใช้ Vivo X60 Pro 5G แล้วชอบมากๆจะดีขนาดไหนต้อนรับเขาเลยดีกว่านะครับต้อนรับคุณพรพจน์กาญจนหัตถกิจหรือว่าพี่พจน์66ครับสวัสดีครับพี่พจน์ครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้พบกันเท่เป็นพิเศษครับพี่ขอบคุณมากครับผมครับจนนั่งก่อนครับต้องบอกเลยนะครับว่าคนวงการถ่ายภาพเนี่ยจะคุ้นหน้าคุ้นตากับพี่พจน์66เป็นอย่างดีเลยนะฮะสำหรับแฟนๆ Vivo ครับอาจจะเพิ่งเจอพี่พจน์เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นขออนุญาตพี่พจน์แนะนำตัวอย่างเป็นทางการสักครั้งหนึ่งครับได้ครับชื่อพรพจน์กาญจนหัตถกิจนะครับครับเป็นช่างภาพ wedding portrait แล้วก็ lifestyle ครับผมอยู่ในนาม66 visual ครับผมครับก็เรียกว่าคร่ำบอดในวงการการถ่ายภาพมาพอสมควรเลยครับพี่พจน์ครับพี่พจน์ครับอยากจะให้พี่ได้พูดถึงเรื่องของการที่ Vivo ได้มาจับมือกับ Lens Zeiss ซึ่งเป็นแบรนด์ดังนะฮะของเยอรมนีแบรนด์ระดับโลกเลยเลนส์ของ Zeiss มาอยู่ใน Vivo รู้สึกไงบ้างครับ
อย่างที่เราทราบกันนะครับ Zeiss เป็นแบรนด์ระดับแนวหน้าของโลกที่มาจากเยอรมนีนะครับแล้วพอเขามาร่วมมือโคเอนจิเนียร์กับรูปทรงของ Vivo แล้วก็สีที่สวยงามขนาดที่สวยงามมันลงตัวมากๆครับผมถือว่าเป็นการลงตัวนะฮะใช้คำนี้เลยว่าลงตัวนะฮะคุณผู้ชมครับต้องถามอีกเรื่องนึงผมเนี่ยตาม IG ของพี่พจน์อยู่นะฮะจะเห็นว่าเป็นคนนึงที่เดินทางเยอะมากก็ต้องเชื่อแหละว่ารักในการเดินทางและภาพแต่ละภาพที่พี่พจน์ได้ถ่ายมาเนี่ยโอ้โหมันเก็บบรรยากาศมันเก็บความรู้สึกได้ดีมากเลยนะฮะอยากให้พี่พจน์ได้แชร์เรานิดนึงครับว่าทิปส์ในการถ่ายภาพได้ออกมาสวยแล้วก็เก็บบรรยากาศได้ดีขนาดนี้ทำยังไงครับพี่คือผมเป็นคนที่ชอบเดินทางเยอะมากเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่ผมใช้แล้วทุกอย่างมันเข้ามารวมด้วยกันหมดครับมันจะเป็น experience การเดินทางที่เราต้องไปเจอคนเจอสถานที่ที่เราไม่เคยเจอแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็มือถือเนี่ยมันอยู่กับติดตัวเราตลอดเวลาเราก็ต้องใช้มันถ่ายเพื่อที่จะเก็บพวกโลเคชั่นหรือว่าคนที่เราเจอแล้วก็เก็บเอาไว้เป็น memory ของเราไว้เผื่อวันนึงเรากลับไปใช้ revisit พาพ่อแม่พี่น้องไปเจอแล้วเราจะได้มีรูปให้เขาดูตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันต้องพร้อมเสมอครับครับแล้วก็พอผมว่างปุ๊บผมก็จะออกเลยออกไปข้างนอกไม่ต้องเดินทางบนถนนเดินไปเรื่อยๆหลงทางเราต้องหลงทางบ่อยๆครับหลงทางบ่อยๆเลยครับพี่พศโอ้เจ๋งเหมือนกันนะครับเป็นไอเดียที่เจ๋งแล้วทีนี้พอเราหลงทางกล้องที่อยู่กับเราครับคือกล้องที่ดีที่สุดนะเพราะเรามือถือเราอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเราต้องพร้อมเสมอแล้วกล้องที่มี flexibility ขนาดนี้มีเลนส์มีฟังก์ชันมีซอฟต์แวร์หลายๆอย่างแบบนี้มันพร้อมที่เราจะถ่ายโมเมนต์ตลอดเวลาครับผมไม่ต้องมานั่งคิดว่าเอ้ยต้องใช้โหมดอะไรต้องปรับไปอะไรตอนไหนเลยครับผมอ๋อเพราะว่าเป็นกล้องที่อยู่กับตัวเรานะฮะก็พร้อมที่จะเดินทางไปกับเรานั่นเองนะครับก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าพี่พจน์เป็นคนที่เดินทางเยอะมากเล่าไปเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพจริงๆเลยนะฮะที่เห็นถึงความสวยงามของภาพแล้วก็การเก็บบรรยากาศเก็บรู้ความรู้สึกต่างๆได้ดีมากๆเลยเราจะขอเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับผ่าน A Visual Journey Gallery ไปทีละอัลบั้มเลยเริ่มต้นจากอัลบั้มแรกครับก็คืออัลบั้ม Portrait หรือว่าการถ่ายภาพบุคคลนั่นเองนะฮะมีเทคนิคยังไงไหมครับในการถ่ายภาพ Portrait ให้ออกมาดูสวยและดูเด่นขนาดนี้ครับพี่คือที่สำคัญเลยสำหรับภาพ Portrait คือความรู้สึกนะครับเพราะเราถ่ายคนคนหนึ่งอยู่เราต้องเก็บความรู้สึกให้คนอื่นได้รู้ว่าคนนี้คือคนคนนั้นคือเราสามารถถ่ายให้เขาสวยได้ถ่ายให้เขามุมเขาดีหรือว่าให้เขาผอมได้แต่ว่าผมว่าพอร์เทรตที่ประสบความสำเร็จประสบพอร์เทรตที่ดีเนี่ยมันคือพอร์เทรตที่เก็บความรู้สึกและ personality ของเขาได้ภายใน1ภาพนะครับเพราะฉะนั้นมันยากตรงที่ว่าคนที่เราไม่รู้จักและสนิทสนมเนี่ยเราจะสามารถทำอย่างนั้นได้อย่างไรนึกออกมั้ยครับมันก็เลยไปกลายเป็น challenge ที่ผมชอบขึ้นมาแล้วก็ชอบถ่ายแนวนี้เพราะว่า challenge นี้โดยเฉพาะเราก็ต้องทำความคุ้นเคยกับเขาอย่างเช่นเราอย่างเงี้ยเราเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกสมมุตินะครับครับเราต้องพูดคุยกับเขายังไงให้เขาสามารถโอเพ่นขึ้นมาว่าให้เราถ่ายได้เลยส่วนมากผมจะเข้าไปแล้วก็จะบอกเขาว่าชอบมุมหน้ามุมไหนครับนะครับไม่ชอบอะไรตรงไหนหรือเปล่าครับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ว่าถ้าผมเห็นมุมหน้าอื่นที่เขาสวยก็จะลองถ่ายไปด้วยผมก็จะแอบถ่ายไว้ก่อนครับแล้วก็จะบอกเขาบอกว่ามุมหน้านี้ก็ดีนะเพราะว่าคนเราบางคนเขาไม่รู้นะว่ามุมไหนที่ดีไม่รู้ครับส่วนมากแล้วถ้าถนัดขวาก็จะถือมือถือด้านขวาแล้วก็จะถ่ายมุมหน้านั้นแล้วก็คิดว่าก็จะเป็นมุมเดิมๆใช่ตัวเราเองจะรู้มุมของเราเองเท่านั้นแต่ว่าต้องให้คนอื่นดูด้วยครับจะได้ดูออกเพราะฉะนั้นคือง่ายๆแหละฮะคือการถ่ายพอร์เทรตที่ดีก็คือก้าวข้ามความสวยความหล่อธรรมดาให้เห็นถึง personality บุคลิกของคนคนนั้นด้วยนะฮะทีนี้ในแง่ของเทคนิคที่จะช่วยให้เราถ่ายทอดภาพให้ออกมาสวยได้ได้เก็บบุคลิกภาพเขาได้ครับอีกโหมดนึงที่อยากจะถามถึงฮะก็คือ Zeiss Biota Portrait Style อันนี้เป็นยังไงครับอย่างที่เห็นในรูปเลยฮะครับคือVivo ตัวนี้ครับมันเก็บได้ครบก่อนคือมันสามารถกดได้โหมดเดียวเลยก็กด Portrait แล้วเราสามารถมันเลือกที่หลังได้ว่าเราอยากให้โบเก้มันสวยขนาดไหนถ้าเราพูดถึงคนธรรมดาทั่วไปพูดถึงก็จะบอกว่าหน้าชัดหลังเบลอครับเห็นภาพ
มันเหมือนกับมันเป็นซิกเนเจอร์ว่าเลนส์ดีหรือไม่ดีครับหลังก็จะเบลอหรือว่าเก็บแสงได้น้อยเก็บแสงได้มากมันก็จะเบลอไม่เท่ากันแต่อันนี้คือเราสามารถถ่ายมาก่อนได้เลยแล้วมาเลือกว่าเราอยากให้หลังชัดขนาดไหนหลังเบลอขนาดไหนหรือจะให้ subject เราเบลอเป็นแค่เหมือนกับไลฟ์สไตล์ช็อตที่อยากเก็บวิวแต่มีคนอยู่ในนั้นด้วยนิดนึงแล้ววิวกว้างๆนึกภาพออกไหมครับเหมือนพวกบล็อกเกอร์ทั่วไปก็จะไปถ่ายภาพแบบนี้กันมาแต่อันนี้เราสามารถถ่ายมาให้คนเบลอแล้วก็พอเลื่อนรูปต่อไปใน IG ให้คนชัดแต่ว่าเลือกได้2อันเซฟได้2แบบภายในรูปเดียวเลยครับแล้วก็มีโหมดแยกออกมาอีกเป็นไบโอท่าให้มันก็จะมีเอฟเฟคเหมือนพวกวินเทจเลนส์พวกเลนส์เก่าๆหรือว่าเป็นโบเก้แบบไหนจะเป็นโบเก้โค้งจะเป็นโบเก้กลมได้หมดครับตอนนี้แล้วมันจะให้ดูเลยหลังจอว่าเป็นยังไงไม่ใช่ว่ามาถ่ายไปก่อนแล้วก็มายืนดูรูปกันว่าเอฟเฟคนี้สวยไหมไม่ใช่มันก็คือจะไลฟ์ให้ดูเลยว่าโบเก้ออกมาเป็นรูปทรงอะไรโหนี่เป็นความเจ๋งของ Vivo X 60 Pro 5G นะฮะครับยังเลือกเป็นแบบไบโอท่าได้ด้วยข้างหลังจะเป็นให้มีเยอะกว่าไบโอท่าครับมีเป็นแถวเลยครับเพียบเลยใช่เหมือนกับรูปถ้าเกิดไม่ได้อยู่ใน Portrait อยู่ในถ่ายวิวอย่างเงี้ยครับครับโหมด AI เขาก็จะบอกว่าเขาจะคิดออกมาเลยว่าเป็นรูปวิวเขาก็จะมีให้เลือกขึ้นมาอีกว่าเป็นรูปวิวแบบสีแบบไหนดีเขาจะเลือกมาให้เลยแล้วก็ไลฟ์ขึ้นมาให้ดูเลยไม่ได้แบบถ่ายเสร็จแล้วมานั่งเลือกสีนะครับไม่ใช่แบบนั้นแล้วระหว่างที่หน้าจอออนอยู่เทคโนโลยีคือเห็นหน้าจอไปเลยว่าอ๋อต้นไม้มันสีเหลืองแล้วถ้าเราเลือกเป็นเอฟเฟกต์สีออกน้ำตาลนิดนึงมันจะออกมาเป็นยังไงเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเห็นตอนนั้นเลยใช่เพราะความเร็วมันต้องอยู่ตรงนั้นครับสุดยอดครับอยากให้พี่พูดถึงอีกนิดนึงนะฮะถึงโหมดของ HDR Super Night Portrait อันนี้เจ๋งยังไงครับพี่เพราะว่าเลนส์กับกล้องตัวนี้มันมากับ f-stop ที่ต่ำมากพอ f-stop ต่ำมากการเก็บแสงเขาได้ดีมากส่วนมากแล้วไนท์ช็อตเนี่ยเราต้องถือโทรศัพท์ไว้นานพอสมควรเพื่อที่จะอับซอบไลท์เข้ามาในเลนส์เก็บแสงแต่ทีเนี้ยเพราะว่ามันมี stabilization ใน f-stop ที่ต่ำมันก็เลยเก็บแสงได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งรอมือนิ่งๆนะมือนิ่งๆนะแบบนี้ครับมันสามารถช็อตเดียวแล้วอยู่เลยได้แล้วทีเนี้ยพอเราถ่าย portraitไอ้พวกไฟพวกนั้นตอนคืนมันจะกลายเป็นโบเก้ที่สวยงามหมดเลยแต่เราก็มานั่งได้เลือกเหมือนเดิมครับก็อยากให้มันโบเก้เยอะหรือน้อยหรือว่าอะไรเงี้ยก็มาเลือกได้แต่แสงเนี่ยมันมี HDR ด้วยมันจะเก็บแสงหน้าหลังชาร์โดอะไรให้เท่ากันหมดครับครับอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าเหมือนกับจบหลังกล้องก่อนแล้วเราจะมาเปลี่ยนให้มันยังไงก็แล้วแต่เราตอนหลังได้โอ้โหเจ๋งจังเลยนะฮะมาเลือกทีหลังก็ได้หรือจะปรับตรงหน้างานเลยก็ได้เหมือนกันได้เลยครับนะครับจะให้ผิวดีก็ได้นะอย่าลืมว่าเราเอาโหมด Portrait มารวมกับ HDR Night Shot ได้ครับก็เป็น Portrait Night Shot แล้วก็ปรับพวกผิวพวกความเรียวของหน้าอะไรได้ให้เห็นหลายบนมือถือเลยโอ้โหตอบโจทย์มากผมชอบมากครับปรับให้ผมด้วย นะฮะนี่แค่อัลบั้มแรกนะเนี่ยพี่พศต้องบอกว่านี่อัลบั้ม Portrait นะฮะเราไปต่อที่อัลบั้มที่2กันเลยดีกว่าครับอีกอัลบั้มหนึ่งที่เมื่อกี้ได้พูดกันมาแล้วก็คืออัลบั้มของ Night Mode นั่นเองนะฮะเราเชื่อว่าพี่พศเนี่ยเดินทางไปแน่นอนกลางวันก็ถ่ายสวยกลางคืนถ่ายก็มีเสน่ห์ฮะแต่มันน่าจะมีเทคนิคอะไรที่มากกว่าการถ่ายกลางวันหรือเปล่านะครับต้องถามพี่พศครับคือกลางคืนนะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าพวกเราคนพวกเราเนี่ยจะนอนกลางคืนแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเห็นไนท์ช็อตเท่าไหร่คือถ้าเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกตอนตีหนึ่งตีสองเขาก็จะเป็นภาพที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันจะทำให้ทุกอย่างดูน่าสนใจขึ้นและอย่างที่บอกครับก็คือมันมีเลนส์ที่ดีแล้วเก็บแสงได้เยอะเพราะฉะนั้นไนท์ช็อตมันกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับส่วนมากแล้วผมจะมีปัญหาเรื่องเฮ้ยไฟสว่างตรงโคมไฟนี้แต่ว่าถนนมืดแล้วทำยังไงดีแต่พอมันมี HDR รวมเข้ามาแล้วทุกอย่างมันมาอยู่ด้วยกันหมดเลยแล้วมันเห็นชัดทีเดียวเลยครับมันไม่ต้องมานั่งเลือกแล้วคอยปรับเซตติ้งต่างๆเขามีโหมดของเขาให้เลยเห็นทั้งหมดชัดทีเดียวเลยนะฮะอันนี้พี่พูดถึงพาโนรามาหรือเปล่าครับพี่พาโนรามาด้วยครับก็คือไม่ต้องมานั่งคือธรรมดาแล้วเนี่ยกล้องขนาดกล้องโปรนะครับทั่วไปคือเราต้องใช้เวลาเปิดชัตเตอร์ทิ้งไว้พอสมควรเพื่อที่จะเก็บแสงมาแต่อันนี้คือถ้าเกิดเดี๋ยวจะดู HDR ผมจะแค่เลื่อนเลยครับครับแค่เลื่อนเลยคือไม่สปีดนี้เลยนะคือผมไปแค่นี้เลยนะครับแล้วเป็นไนท์ด้วยนะพี่แล้วเป็นไนท์ด้วยแล้วก็เก็บแสงได้หมดเลยนี่คือภาพที่พี่ถ่ายเหรอครับ
ใช่ครับสวยขนาดนี้เลยผมก็ตกใจเหมือนกันตอนได้รูปมาพี่ครับตอนนี้เขาออกไปเมืองนอกไม่ได้นะฮะนี่พี่ไปถ่ายยุโรปมาตอนไหนครับเนี่ยมาปารีสในกรุงเทพปารีสในกรุงเทพใช่พี่ครับนี่คือสะพานพุทธจริงใช่ไหมครับเนี่ยสะพานพุทธครับแล้วมันถ้าเห็นแบ็กกราวน์มันคือสวนลอยฟ้าใหม่ที่เขาเปิดเห็นไหมครับเป็นอันเล็กๆข้างหลังตรงนี้ครับมันจะเป็นสวนลอยฟ้าสวยมากครับวิวนี้เป็นวิวใหม่ของกรุงเทพเลยครับโอ้ยย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมฮะภาพนี้คือภาพที่พี่พจน์ถ่ายแล้วก็ใช้ Vivo X60 Pro 5G ถ่ายพาโนรามาในตอนกลางคืนแบบนี้ค่อยๆขยับภาพแบบนี้เก็บได้สวยงามละเอียดยิบขนาดนี้เลยใช่ครับแล้วมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าพอเวลาคนอย่างผมเนี่ยไปสเกาต์โลเคชั่นใช่ไหมครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามุมไหนมันจะเวิร์กสำหรับสมมติว่าพรีเวดดิ้งสำหรับบ่าวสาวหรือว่าพอร์เทรตเราจะถ่ายพอร์เทรตเราไปสเกาต์โลเคชั่นไว้ก่อนครับเราก็ไปถ่ายพาโนรามามาเลยแล้วเรามาซูมเข้าที่หลังได้ว่าเฮ้ยเราอยากได้พอร์เทรตมันยืนตรงนี้หรือว่าเราอยากได้พอร์เทรตไปยืนฝั่งนู้นของสะพานหรือว่าไปยืนฝั่งนู้นเป็นซิลูเอทเล็กๆนะครับเราก็มานั่งเลือกตอนหลังได้เราถ่ายเป็นพาโนรามาไว้เลยดีกว่าโอ้แทนที่จะไปเก็บแต่ละมุม1รูป2รูป3รูปเป็น10รูปพี่ถ่ายปื้อพาโนรามาทีเดียวครบเลยใช่แล้วก็ไปซูมดูทีหลังนะครับว่าอยากจะได้มุมไหนโหตอบโจทย์สุดๆไปเลยนะฮะจะไม่ว้าวได้ยังไงคุณผู้ชมฮะต้องพูดอีก1โหมดนะฮะคือ Extreme Night Vision 2.0 อันนี้ก็เจ๋งใช่ไหมครับพี่ดีมากครับเป็นไงครับมันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันเหมือนกับว่าอย่างที่ผมบอกพอมัน Extreme มันตอนนี้ผมไปถ่ายรูปมันจะประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วแล้วก็มันจะเก็บทั้งโฟกัสและแบ็คกราวด์ได้ดีมากครับครับแล้วก็เมฆ texture เมฆเนี่ยเราจะเห็นเป็นเมฆเลยคืออย่างวันที่ผมถ่ายมันจะเป็นวันที่ฝนตกนิดๆครับจะไม่มีดาวแต่ว่าเราใช้เมฆเป็น texture ได้แล้วกล้องทั่วไปเวลาสมมติว่าตัวอย่างนะครับอย่างวัดเนี่ยมันจะชัดแต่เมฆอ่ะมันจะมืดเพราะว่ามันเก็บดีเทลหลังไม่อยู่แต่ว่าพอเป็น Vivo ตัวนี้แล้วอ่ะมันเก็บ texture ทั้ง2อันไว้ได้อยู่แล้วแสงกำลังพอดีครับผมโอ้โหนี่คือในช็อตเดียวช็อตเดียวครับแบบช็อตเดียวแล้วมีรูปเดียวด้วยเพราะว่าแถวนั้นบอกตรงมันอันตรายพอสมควรครับในยุคนี้เราเดินอยู่แถวเที่ยงคืนสะพานพุทธนี่น่ากลัวมากก็เลยรีบถ่ายรีบไปครับแล้วก็ยกถ่ายเลยไม่ต้องมาเปิดชัตเตอร์ล้อไม่ต้องมาเปิดให้ ISO เยอะๆภาพแตกๆพี่กำลังจะบอกว่าภาพที่เห็นตอนนี้เนี่ยช็อตเดียวแล้วกลับบ้านเลยเหรอช็อตเดียวแล้ววิ่งเลยครับมิถ้าเป็นผมนี่คือผมกดสัก60ช็อตแล้วมันเลือกทีหลังนะครับเนี่ยช็อตเดียวเลยครับคืออยู่เลยอ่ะอยู่ไม่ได้โอ้โหเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเห็น texture แสงทุกอย่างคือ Vivo X60 Pro 5G ทำได้ดีมากๆใช่ครับธรรมดามันต้องเลือกครับว่าจะเอาวัดชัดข้างหลังมืดหรือจะเอาเป็นซิลูเอทไปเลยแล้วเห็นฟ้าสวยๆนึกออกไหมครับใช่แต่อันนี้มันผมถ่ายออกมาแล้วผมยังตื่นเต้นเลยว่าเฮ้ยมันเก็บ texture ของเมฆและใบไม้ได้ชัดพอสมควรโอ้โหเก็บครบเลยนะฮะต้องบอกว่าว้าวจริงๆนะฮะสำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพนะฮะนี่คือ Night Modeอีกหนึ่งเสน่ห์ของการถ่ายไนท์โหมดครับคือการถ่าย long exposure คุณผู้ชมนึกภาพออกไหมครับที่เวลาเราถ่ายภาพออกมากลางคืนฉากอยู่นิ่งๆแต่ว่าเห็นแสงวิ่งของรถวิ่งไปวิ่งมาเป็นแบบแสงไหลอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เราใช้ Vivo X60 Pro 5G ถ่ายได้ไหมครับถ่ายได้ครับแล้วก็มันมีโหมดของมันเลยเหรอครับครับก็เป็นแบบมีให้เลือกเยอะเลยครับเป็น light trail เป็นเหมือนกับถ่ายดาวแล้วให้ดาวมันเป็นแสงเส้นๆนะครับมันมีให้เลือกประมาณ 6-7 โหมดเลยครับแล้วก็ทำอย่างนั้นก็ได้กดปุ่มเดียวเลยว้าวใช่แล้วเพราะว่ามันมี stabilization อยู่ในตัวเนี่ยอย่างเช่นผมไปยืนบนสะพานใช่ไหมครับครับแล้วมีรถวิ่งข้างๆอ่ะแน่นอนรถมันทำให้สะพานมันเลื่อนสั่นนิดนึงแล้วถ้ากล้องเราไม่นิ่งเนี่ยมันก็ทำให้เส้นที่รถวิ่งผ่านเนี่ยมันงอไปด้วยแล้วก็เสาสะพานก็จะเบลอไปด้วยอ๋อมันก็จะไปตามการขยับของกล้องใช่ครับแต่อันนี้คือผมแค่ถือไว้แค่นี้เลยครับแล้วก็กดปุ่มเดียวอยู่เลยก็คือเลือก night shot เป็น light trail แล้วก็กดเลยมันก็จะเป็นอย่างเรือครับมัน impossible เลยครับถ้าไม่มีขาตั้งกล้องครับเพราะว่าเรือมันก็เลื่อนสะพานมันก็เลื่อนทุกอย่างเลื่อนไปหมดแล้วอันนี้เหมือนครับเขาคลีดออกมาได้ดีมากแล้วบาลานซ์ทุกอย่างได้ดีมากโอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะฮะคือ
กดครั้งเดียวอยู่จริงๆไม่ต้องพูดอย่างนี้เลยนะฮะอีกหนึ่งโหมดครับที่เป็นไฮไลท์ของ Vivo X60 Pro 5G นะฮะอย่างที่ได้พูดกันเมื่อสักครู่นี้แล้วคือ Gimbal Stabilization 2.0 ครับหลายคนอยากจะเก็บภาพที่มีความเคลื่อนไหวมีคนเยอะๆนะฮะให้มันได้อารมณ์ความรู้สึกณโมเมนต์นั้นนะครับพี่พศแต่ถ่ายแล้วมันจะไม่ชัดด้วยตัว Gimbal Stabilization 2.0 เราช่วยเก็บโมเมนต์นั้นได้ใช่ไหมครับได้อย่างน่าตกใจครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือเหมือนเขาคิเลตว่าเราจะขึ้นหรือลงก่อนหน้าที่เราจะเลื่อนนิดนึงทำให้ทุกอย่างมันบาลานซ์เพราะว่าพอเรามือเราเลื่อนขึ้นอย่างตัวเราเองก็จะพยายามจะเลื่อนลงใช่ไหมครับแต่เขาก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เหมือนกับ against force ของเรานิดนึงทำให้มันทุกอย่างมันอยู่นิ่งเลยนะแล้วถ้าเราขยับซ้ายเร็วๆอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแผ่นไปข้างๆแบบค่อยๆไปครับครับอย่างนี้ภาพโปรสปอร์ตนี่เห็นชัดมากเลยนะครับพี่อยากให้พี่พศได้พูดถึงการถ่ายภาพแบบนี้ครับคือโปรสปอร์ตนะครับมันเป็นอีกโหมดหนึ่งที่อยู่ในของเขาอยู่แล้วก็คือกดโหมดแล้วก็กดโปรสปอร์ตเลยแล้วเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยเป็นโปรสปอร์ตแล้วก็ชัตเตอร์สปีดอะไรของเขาทุกอย่างจะเซตมาให้พอดีอยู่แล้วครับแล้วเขาจะมีระบบ AI ของเขาว่าเขาจะ recognize ว่ามันเป็นสปอร์ตหรือเปล่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วเขาก็จะตั้งของเขาเองแล้วเราก็แค่กดเพราะว่าอย่างพูดตรงๆโปรสปอร์ตเนี่ยในชีวิตจริงคือเราไม่ทันคือเราไม่สามารถแพลนอินแอดวานซ์ได้ว่าคนจะเดินไปทางไหนวิ่งไปทางไหนจะเตะอะไรยังไงใช่ใช่ครับแต่เขาก็เหมือนกับจะ recognize หน้าให้เราแล้วก็เตรียมตัวแล้ว high speed มันมาปุ๊บแล้วก็มาเลยแล้วก็อยู่เลยครับอ๋อนะฮะยังมีอีก2โหมดที่อยากให้พี่พูดถึงครับคือ standard stabilization กับ ultra stable video เป็นยังไงครับพี่อันนี้เดี๋ยวตัวอย่างนะครับก็คือเหมือนกับคือผมกับเพื่อนก็พยายามทำเป็นเหมือนซีนกระโดดลงมาจากหลังรถครับแล้วก็ดูว่าผมต้องวิ่งให้เร็วเท่าเขากระโดดลงอะครับนึกภาพไหมครับก็ต้องวิ่งแบบเร็วพอสมควรปกติแล้วการที่เราจะได้ถ่ายคลิปวิดีโอที่เราวิ่งไปด้วยคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะถ้าเราถือโทรศัพท์มือถือหรือถือกล้องนะฮะแล้วเราต้องเดินไปด้วยเนี่ยมันต้องเกรงตัวแบบสุดๆเพื่อให้ภาพมันนิ่งที่สุดใช่ครับและนี่คือพี่กระโดดลงมาจากรถแล้วมันก็ต้องย่อแล้วมันก็ต้องทำให้ตัวเองอ่ะเป็นกิมบอลนึกภาพออกไหมครับขาเราแบบต้องแบบย่อต้องเกรงต้องรับใช่อันนี้ก็คือนิ่งเลยผมเซอร์ไพรส์มากครับแล้วก็ชอบมากพี่โพสใช้คำว่านิ่งจากการถ่ายภาพแล้วกระโดดลงมาจากรถเนี่ยนะฮะวิ่งครับแบบวิ่งจริงๆนะไม่ให้จ็อกกิ้งนะคือวิ่งถอยหลังด้วยวิ่งด้วยใช่ครับคุณผู้ชมฮะพี่โพสบอกว่าถ่ายเนี่ยลงมาจากรถแล้ววิ่งลงมาแต่ภาพยังนิ่งเป็นยังไงถ้าไม่เชื่อเชิญชมคลิปที่พี่โพสถ่ายครับโอ้โหนี่คือที่สุดนะคะพี่พศสนุกมากสนุกมากนิ่งเหมือนถ่ายภาพยนตร์คุณผู้ชมใครจะไปเชื่อฮะนี่นะครับเป็นวิดีโอในโหมดของ Cinematic Master นะฮะต้องบอกว่าเนียบจริงๆนิ่งจริงใช่ครับพอเรารู้ว่าความสามารถของ equipment เราครับมันไปได้ขนาดไหนแล้วมันจะเปิดโลกให้เราครับมันทำให้เรารู้ว่าเราก็ทำได้นี่ถ้าเกิดเราวิ่งอย่างเงี้ยครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะลองอย่างอื่นไปเรื่อยอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากครับเพราะตอนแรกผมคิดว่ามันจะต้องมีระดับสเต็ปที่ผมวิ่งอ่ะมันต้องสั่นตามเท้าบ้างแหละครับเพราะว่าผมต้องก้าวแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับคือมาแบบนี้เลยโอ้โหคือพูดว่าตอบโจทย์จริงๆนะฮะกับคนที่รักในการถ่ายวิดีโอจะเป็นบล็อกเกอร์ต่างๆนะฮะเหมาะจริงๆครับทั้งถ่ายภาพปกติด้วยถ่ายวิดีโอด้วยสุดท้ายนี้นะครับขอประโยคสรุปทั้งหมดเลยครับพี่พศตั้งแต่ได้ลองใช้ Vivo X60 Pro 5G เดินทางไปกับพี่ถ่ายทั้งภาพถ่ายทั้งคลิปแนะนำคนรักการถ่ายภาพไหมครับก็ Vivo X60 Pro นะครับตั้งแต่ใช้มานะผมได้มาใช้สักอาทิตย์นึงแล้วครับก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มาตลอดเวลาเอาง่ายๆเลยนะครับคือตอนแรกเลยอ่ะผมก็คิดว่ามันจะใช้ยากพอสมควรเพราะว่าเทคโนโลยีที่มันแอดวานซ์ขนาดนี้เลนส์ที่มันแอดวานซ์ขนาดนี้มันก็ต้องมากับการปรับนู่นปรับนี่ให้มันนึกออกไหมครับตามคุณภาพของเลนส์และกล้องที่คุณภาพสูงมากนึกออกไหมครับแล้วพอลองใช้จริงเป็นไงครับพอใช้จริงก็คือแค่เลือกโหมดเลยครับโหมดเขามีมาให้พร้อมอยู่แล้วคือโหมดต่างๆจะสปอร์ตจะไนท์โหมดจะพอร์เทรตจะอะไรพวกนี้คือมันมาอยู่แล้วแล้วเราก็แค่กดเลือกแล้วก็ถ่ายเลยมันอยู่ที่
ความเร็วของเราแล้วครับคือตอนนี้พอไปถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราต้องเก็บเมมโมรีเก็บภาพอันนั้นไว้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เพราะว่ามันแป๊บเดียวจริงๆ มันไม่มีเวลามานั่งปรับหรอกครับในความเป็นจริงแต่นี่ก็แค่กดสองทีแล้วก็ถ่ายไว้เก็บไว้แล้วก็มาปรับตอนหลังได้ด้วยนั่นคือแบบสิ่งที่ดีมากๆครับแล้วความคมชัดนี่สวยมากโอ้โหเห็นภาพ HDR ก็อยู่แสงก็อยู่แล้วเราค่อยมาปรับที่หลังคืออย่างที่บอกแบบเมื่อกี้แล้วครับคือจบหลังกล้องมาก่อนดีกว่าแล้วเราจะปรับให้มันมืดลงหรือสว่างขึ้นหรือชัดน้อยลงหน่อยใส่เกรนเข้าไปนั่นเรื่องของเราแล้วอันนั้นคืออยู่ที่ซอฟต์แวร์แต่ว่าเอาเบสให้ดีก่อนแล้วอันนี้คือเบสดีมากครับแล้วก็ฟังก์ชันโหมดครบครับผมจากที่ฟังพี่พศได้แชร์กับพวกเรามานะฮะจะเห็นเลยว่า Vivo X 60 Pro 5G นี่คือตอบโจทย์คนที่รักการถ่ายภาพจริงๆทั้งภาพด้วยทั้งคลิปวิดีโอต่างๆด้วยนะฮะได้ความเป็นมืออาชีพสุดๆสมกับสโลแกนของเขานะครับ Photography Redefined ให้คำนิยามใหม่กับการถ่ายภาพนั่นเองวันนี้ขอบคุณพี่พศมากนะครับมาแชร์ประสบการณ์ดีๆกับเราขอบพระคุณนะครับยินดีมากๆครับผมยินดีครับขอบพระคุณมากครับพี่พศนะครับพี่พรพศกาญจนหัตถกิจนะครับหรือว่าพี่พศ66นั่นเองได้มาแชร์นะฮะประสบการณ์การถ่ายภาพแบบมืออาชีพผ่าน Vivo X 60 Pro 5G นะฮะนี่แค่ไฮไลท์ของเราไฮไลท์แรกนะครับที่ต้องบอกว่าหลายคนก็ตกหลุมรักพร้อมที่จะจับจองกันแล้วนะฮะสำหรับ Vivo X 60 Pro 5G นะครับแต่วันนี้ยังไม่พอครับมาเจอกันทั้งทีต้องพิเศษนะครับเราได้รับเกียรติจาก Tech Blogger ชื่อดังนะฮะอีกท่านหนึ่งซึ่งคร่ำบอดในวงการ IT ของประเทศไทยเขาจะมาพูดถึงประสบการณ์ที่เขาได้ลองใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงของเรานั่นก็คือ Vivo X 60 Pro 5G นั่นเองนะครับจะมาร่วมอันแพ็คความรู้สึกมาแชร์ฟีเจอร์เจ๋งๆของเรานะครับต้อนรับเลยดีกว่าครับคุณหนุ่ยพงษ์สุขหิรัญพฤกษ์หรือว่าพี่หนุ่ยแบ้ไตครับสวัสดีครับผมหนุ่ยพงษ์สุขนะครับจากแบร์ไถวันนี้ผมดีใจมากนะครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวสุดยอดสมาร์ทโฟนที่ทุกคนรอคอยนี่คือ Vivo ในรุ่นแฟลกชิพอย่าง Vivo X 60 Pro 5G นะครับแฟนๆ Vivo และคุณผู้ชมที่ชมไลฟ์รอคอยอยู่ใช่ไหมครับผมได้สัมผัสอยู่บนมือก่อนหน้าเพียงเล็กน้อยนะครับด้วยหน้าที่ที่วันนี้รับมารีวิวให้ทุกคนเห็นละเอียดฉะนั้นผมกล้าพูดจากความรู้สึกผมเองนะครับว่านี่คือมือถือที่กล้องดีมากดีไซน์ดีเยี่ยมแล้วก็ราคาดีด้วยนี่แถมยองรองรับ 5G นะครับ Vivo X 60 Pro 5G นะครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดในตระกูล X Series จาก Vivo นะครับหลายคนก็รอคอยการกลับมาของแฟลกชิพในปีนี้มาพร้อมสโลแกนประจำรุ่นนะครับว่า Photography Redefine โอ้โหนี่ต้องบอกเลยว่าสโลแกนกล้าใช้คำว่านิยามใหม่การถ่ายภาพเนี่ยต้องวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่าจะดียังไงเราเริ่มรีวิวกันเลยครับเริ่มแรกขอเริ่มที่เรื่องการดีไซน์ตัวเครื่องก่อนนะครับ Vivo X 60 Pro 5G นี้นะครับมาพร้อมขนาดความบางเพียง 7.69 มิลลิเมตรน้ำหนักนี่ต้องบอกเลยว่าดีมากๆ179กรัมนะครับตัวเครื่องนี้จะมีมุมโค้งตัดนะครับเขาเรียกว่าเป็น 3Dผสานการประกบของกระจกจอกับฝาหลังนะครับได้อย่างสัมผัสละมุนมืออย่างมากคุณจับกระชับบนฝ่ามือได้นะครับไม่ต้องกลัวหล่นไม่ต้องกลัวตกนะเพราะว่าทุกอย่างถูกสร้างมุมมองกว้างขึ้นกว่าเดิมวันนี้เราเห็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราอยากจะได้จอเต็มผืนกันทั้งนั้นแหละครับฉะนั้นจอจัดไปเลยครับอัลตร้าโอสกรีนเห็นไหมฮะชัดเต็มตาวัดมุมทะแยงกันที่ 6.56 นิ้วนะครับนี่ถือว่าเป็นจอที่ใหญ่นะดูดีเต็มตานะครับแต่ว่าสิ่งที่มาด้วยซึ่งคุณอาจจะมองตรงนี้ไม่เห็นนะครับนี่คือกล้องหน้าที่ Vivo ตัดสินใจนะครับจัดมาอยู่ตรงกึ่งกลางเครื่องเลยรบกวนสายตาให้น้อยที่สุดผมใช้คำนี้นะเพราะว่าขนาดของกล้องเนี่ยเล็กเพียง 3.96 มิลลิเมตรนะครับแต่สามารถจะให้เอฟเฟคในการถ่ายทำในการถ่ายภาพที่สมดุลสนุกสนานไปกับการเซลฟี่ถ่ายกล้องหน้าได้อย่างดีเยี่ยมสเปคหน้าทึ่งนะครับ32ล้านพิกเซลนี่คือกล้องหน้านะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือฝาหลังที่มีการไล่โทนสเต็ปใหม่ในสไตล์ New Duo Tone Step นะครับผู้ชมดูสิครับการไล่เฉดสีนะครับสัมผัสเหมือนมวลเมฆเลยครับก็คือจากแสงสีฟ้าอ่อนนะครับไล่ไปเรื่อยเข้มขึ้นนิดหน่อยและไปจบด้วยสีม่วงอ่อนโอ้สวยงามต้องบอกว่า
การไล่สเต็ปแบบนี้นะครับมีชื่อด้วยนะครับฟ้าหลังนี่คือ Shimmer Blue ชื่อของสีฟ้าหลังใน Vivo X60 Pro 5G ในครั้งนี้ครับการไล่เฉดแบบนี้นะครับก็ผสมผสานลงตัวมากๆทำให้เราไปรับกับนี่ฮะกล้องหลังอีก3เลนด้วยกันนะครับ3กล้องนี้จัดเรียงในระนาบเดียวกันอยากจะบอกว่าการวางเค้าโครงที่ประณีตแบบนี้ก็ส่งเสริมความรู้สึกสง่างามในการใช้งานนะครับด้วยเทคนิคการออกแบบที่ขาดไม่ได้เลยของ X Series ก็คือจะต้องคงไว้ซึ่งความหรูหราการตกแต่งตัวเครื่องด้วยโชเกอร์ครับนี่ฮะผมให้ดูด้านนี้เลยฮะโชเกอร์ต้องอ่านแนวนี้นะครับนี่โชเกอร์จะใส่คำนี้มาเลยด้านบนเครื่องมี Professional Photography อันนี้เป็นความงดงามประณีตของใครก็ตามที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้คุณจะได้สวมบทบาทเป็นช่างภาพมืออาชีพหรือช่างภาพมือโปรอยู่แล้วส่งเสริมกันนะครับเทคโนโลยีของการเคลือบฝาหลังนี้ด้วยกระจกใช้คำว่า AG Glass with a Satin Finish คุณผู้ชมทราบดีผ้าซาตินนี่นุ่มนวลใช่ไหมครับได้ฟิลลิ่งเดียวกันครับฟิลลิ่งนี้เป็นผิวสัมผัสที่เรียบเนียนแล้วก็ทนต่อการถูกรอยขีดข่วนนะครับรอยนิ้วมือจับแล้วติดไหมติดแต่ติดน้อยมากฉะนั้นคุณก็จะเพลิดเพลินในกับการใช้ทุกสิ่งอย่างมากขึ้นนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือก็จะถูกเคลือบมาแล้วอย่างดีด้วย AG Glass นะครับนอกจากนี้การดีไซน์ที่หรูหรานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับของ Vivo X60 Pro 5G ในครั้งนี้ก็คือกล้องถ่ายภาพนั่นเองถูกใจสายถ่ายภาพอย่างแน่ๆนะครับเพราะว่าสโลแกนในครั้งนี้ Photography Redefined ผมขอเชิญท่านไปสัมผัสนิยามพร้อมกันกับการถ่ายภาพใหม่โดยความร่วมมือครั้งสำคัญของโลก Vivo Size Co Engineer Image System นะครับดีใจมากๆนะครับรู้สึกดีที่ Vivo และ Size ตัดสินใจร่วมงานด้วยกันใน Vivo X60 Pro นะครับเรามี Size Optics มาให้ระบบการถ่ายภาพที่ Vivo ร่วมกันพัฒนากับ Size ซึ่งเป็นสุดยอดของเลนส์คุณภาพจากเยอรมนีครับในรุ่นนี้นะครับ Size ก็จัดเอาความเก่งของตัวเองมาสู่สมาร์ทโฟนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของภาพถ่าย X60 Pro ให้เยี่ยมยอดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเทคโนโลยีนี้กล้าใช้คำว่าไร้ขีดจำกัดแล้วก็เหมือนระดับมืออาชีพเลยทีเดียวครับระบบป้องกันภาพสั่นไหวก่อนในกล้องหลักนะครับ Gimbal Main Camera นี้จะมีเทคโนโลยี Gimbal Stabilization 2.0 นี่อัปเกรดให้รูรับแสงกว้างขึ้นกว่าเดิมคุณจำคำว่า Gimbal Camera ได้ใช่ไหมครับผมเองเนี่ยรีวิวในแบร์ไตไปเนี่ยผมก็ทึ่งนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเราได้ค้นพบว่า Vivo สามารถทำให้เรื่องนี้สำเร็จเป็นจริงกล้องเวลาถ่ายภาพเนี่ยมือมนุษย์เนี่ยสั่นไหวแน่ๆจะกลั้นหายใจยังไงก็ต้องมีการสั่นไหวแต่ในเมื่อ Gimbal Stabilization 2.0 สามารถที่จะชดเชยหรือป้องกันการสั่นไหวด้วย5แกนสำคัญเป็น5แกนจากทิศทางต่างๆนะครับที่ช่วยยึดให้กล้องนั้นยังคงระนาบกับผืนโลกไว้ได้นี่คือเรื่องน่าอัศจรรย์นะครับหลายคนเป็นช่างภาพมืออาชีพจะรู้จักอุปกรณ์กิมบอลดีเป็นสเตเบลไลเซอร์ที่สำคัญต่องานถ่ายทำฉะนั้นการถ่ายภาพนิ่งดีขึ้นการถ่ายภาพนิ่งกลางคืนสุดยอดเพราะว่ารูรับแสงกว้างเก็บได้นานภาพชัดแน่ๆและการถ่ายภาพวิดีโอของคุณจะนุ่มนวลขึ้นครับเพราะว่ากิมบอลจะป้องกันการสั่นไหวอย่างดีพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่ใช้คือ IMX598รูรับแสงนะ f-stop 1.48 โอ้โหยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับเลขแบบนี้เอาเป็นว่าการถ่ายภาพกลางคืนกีฬาเอ็กซ์ตรีมทุกอย่างดูสวยสดงดงามน่าประทับใจนะครับกล้องหลักนี้นะครับ Gimbal Main Camera ความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลในส่วนของ Pro Portrait Lens ซึ่งให้มาด้วยเอาไว้ถ่ายภาพบุคคลและ Wide Angle Macro Camera ก็มีความละเอียดถึง13ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเล็กจิ๋วแต่ต้องใช้คำว่าสเปกโตมากครับ32ล้านพิกเซลคุณจะสนุกกับการถ่ายเซลฟี่เลยทีเดียวนี่คือ Vivo X60 Pro 5G นะครับที่ใช้ความร่วมมือกับเลนส์จากแบรนด์ Size ซึ่งมีโหมดการถ่ายทำที่เป็นไฮไลท์นะครับชื่อว่า Size Biota Portrait Style ด้วยวิธีการสร้างภาพโบเก้และฟาคูล่าที่มีเอกลักษณ์ครับทุกท่านคงจะทราบดีนะครับภาพหน้าชัดหลังเบลอส่งเสริมทำให้ผู้ถูกถ่ายดูดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของการสร้างภาพโบเก้หรือการเบลออย่างมีสไตล์เบลออย่างมีรสนิยมด้วยฟาคูล่าแบบเซอร์คูล่านะครับแสงหลังกลายเป็นวงดวงกลมๆสวยงามเหลือเกินครับฉะนั้นคุณภาพในการถ่ายภาพนี่คือจุดศูนย์รวมการถ่ายภาพคนด้วยเลนส์โบเก้ที่เพิ่มประสิทธิภาพ
การถ่ายภาพพอร์เทรตอย่างมากๆเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับ Vivo X60 Pro 5G ก็มาพร้อมกับฟังก์ชันที่น่าทึ่ง Extreme Night Vision 2.0 อัปเกรดขึ้นจากเดิมเอา AI มาพัฒนาขึ้นใหม่ทำให้การลดสัญญาณรบกวนในยามค่ำคืนที่คุณต้องการจะเก็บแสงจริงๆได้ภาพที่อย่างยอดเยี่ยมนะครับการถ่ายภาพยอดเยี่ยมในกลางคืนที่มืดสนิทผมจะยกตัวอย่างจากภาพที่ผมเพิ่งถ่ายมาเมื่อคืนนี้เลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ศึกษาสเปคอย่างเต็มที่ผมก็เอามือถือนี้ออกเข้ามาในพื้นที่แล้วถ่ายทำนะครับเมื่อคืนนี้ผมเจอคำว่า HDR Super Night Portrait ผมเจอคำว่า Night Vision 2.0 Extreme เลยเนี่ยผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงผมเดินออกมาจากห้องนอนตัวเองครับแล้วมาเจอห้องโถงที่มืดสนิทผมกล้าพูดว่ามืดสนิทนะครับแสงไฟเดียวที่จะได้ก็คือไฟลำไรที่มาจากส่วนกลางหมู่บ้านที่ไหลผ่านหน้าต่างมาคุณผู้ชมดูสิครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบนในบ้านของผมที่มืดสนิทนะครับน่าทึ่งมากๆที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าคุณจะเอาเลนส์แบบนี้ไปถ่ายภาพบุคคลมี HDR Super Night Portrait ช่วยให้การถ่ายคนในยามกลางคืนดีขึ้นได้พอร์เทรตระดับมืออาชีพเพราะว่าเส้นทางยาวของโฟกัสนะครับ16จนถึง50มิลลิเมตรผนวกกับอัลกอริทึมที่ลดสัญญาณรบกวนแบบหลายเฟรมนะครับทำให้คุณจะสามารถถ่ายภาพบุคคลในยามกลางคืนได้อย่างเด่นชัดมากๆคลิกเดียวฉากกลางคืนสว่างสดใสน่าประทับใจนะครับตัวกล้องจะคำนวณให้ว่าคุณต้องถือกี่วินาทีอยู่ในความมืดมากๆเนี่ยนะครับจะ3วิ2วิ4วิหรือ8วิก็ตามระบบจะบอกคุณและกิมบอลจะช่วยครับทำให้คุณรักษาสมดุลตรงนั้นไว้ได้ฉะนั้นการถ่ายภาพกลางคืนยังมีความพิเศษอีกเรื่องคือการถ่ายด้วยพาโนรามาครับเรามีโหมดพาโนรามาไนท์โหมดเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายภาพแนวยาวตอนกลางคืนด้วยครับสำหรับคนที่ใช้ X series มาก่อนแล้วก็ชื่นชอบโหมดนี้อย่างมากผมเชื่อว่าโหมด Astro กับโหมด Super Moon Vivo ไม่มีทางเอาออกครับคุณสามารถจะถ่ายท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวและดวงจันทร์ที่ชัดกว่าเคยนอกจากโหมดที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับยังมีโหมดอื่นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น Kid Snapshotถ่ายภาพเด็กที่เคลื่อนไหวไวๆเก็บความน่ารักสมวัยไว้ในมือถือตลอดการรวมไปถึงการถ่ายภาพสาวๆที่ต้องการเซลฟี่ให้มีฟิลเตอร์และบิวตี้โหมดอย่างมากๆนะครับแน่นอนครับ Vivo เด่นเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกนะครับฉะนั้นเนี่ยด้วยโหมดในการถ่ายนะครับถ่ายกล้องหน้าเมื่อไหร่มีกดปุ่มบิวตี้เลือกแบบที่คุณชอบได้เลยนะครับน่าสนใจอย่างมากๆครับนอกจากนี้ก็ยังมีสโลโมนะครับการถ่ายภาพแบบเคลื่อนไหวช้าๆนะครับหรือ time lapse นะรวมไปถึง AR sticker อันนี้ผมชอบมากการเอาภาพกราฟิกเสมือนแบบ augmented reality ไปซ้อนกับเหตุการณ์จริงนะครับก็เพิ่มความสนุกให้กับการถ่ายภาพอย่างมากครับทุกท่านครับเราพูดเรื่องกล้องกันไปพอสมควรผมคิดว่าสิ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้ก็คือ performance ของเครื่องนะครับว่าเครื่องจัดเต็มกันขนาดไหนครั้งนี้Vivo สร้างความจดจำกับแฟลกชิปด้วยการจัด Qualcomm Snapdragon 870 5G ครับนี่รหัสนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยนะครับการเสริมจากรุ่นเดิมที่เขาเรียกว่า Snapdragon 865ถามว่าดีขึ้นยังไงเลขมากขึ้นก็ต้องดีขึ้นครั้งนี้นะครับประสิทธิภาพ CPU ถูกผลักดันให้ดีขึ้นกว่าเดิม 10% GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟิกก็ดีขึ้นอีก 10% เช่นกันฉะนั้นเสริมประสิทธิภาพในการใช้งานโทรศัพท์คุณก็เพลิดเพลินเพราะว่าแรมให้มา12กิกแต่มีโหมดพิเศษนะครับบวก3กิกครับการบวก3กิกนี่แปลว่ารอมของคุณที่มีมากจะสามารถถูกยืมมาใช้เมื่อคุณต้องการเปิดแอปพลิเคชันหรือเรนเดอร์ไฟล์ขนาดใหญ่การประมวลผลกราฟิกจะลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับการตอบสนองกล้าใช้คำว่าไร้ทิฏฐิเพราะว่านี่คือมือถือจอนุ่มนิยามแบร์ไตเราจะเรียกจอ120เฮิรตซ์นะครับแบบนี้จอนุ่มเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีเฟรมภาพที่มากถึง120เฟรมต่อวินาทีแต่การตอบสนองนะครับที่ไวเกิดจากการทัชสกรีนที่ตอบสนองได้240เฮิรตซ์ต่อวินาทีนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ทำให้การเล่นเกมของคุณจะดีอย่างมากๆแล้วก็ถ้าคุณจะซื้อมือถือนี้ไปดูภาพยนตร์ผมมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าแฟลชเมมโมรีในรูปแบบ UFS 3.1 นี้จะช่วยให้ประสบการณ์ในการสตรีมไฟล์ใหญ่ที่เป็น Ultra 4K HDR ทั้งหลายเนี่ยแสดงผลได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเครื่องนี้รองรับ HDR 10 Plus มาเรียบร้อยแล้วนะครับการแสดงผลความละเอียดของในความมืดความละเอียดในความสว่าง HDR 10 Plus นี่ตอบสนองได้อย่างดีถ
ถามว่าถ้าจอดีจอสดจอชัดปลอดภัยกับเราแค่ไหนทุกท่านครับ Vivo ต้องการให้ทุกคนได้ผลที่ชัดเจนแต่สบายตาฉะนั้นเราส่งเซอร์ติฟายเรื่องนี้นะครับกับสถาบัน SGS Care Display แล้วก็ SGS Seamless เราได้เซอร์ติฟายมา2ใบนะครับมั่นใจได้เลยว่าการแสดงผลที่ชัดนี้ปลอดภัยต่อคุณด้วยนะครับในขณะที่การรองรับเสียงคุณภาพเสียงของ Vivo ตั้งแต่7ปีก่อนที่เริ่มต้นดำเนินกิจการในประเทศไทยมาผมยังจำสโลแกน Hi-Fi and Smart ได้ฉะนั้นครั้งนี้ครับคุณภาพเสียงระดับ Hi-Res คุณก็จะเพลิดเพลินกับคุณภาพทั้งภาพและเสียงอย่างยอดเยี่ยมนี้นะครับบนการใช้งานด้วยแบตเตอรี่ 4,200 มิลลิแอมโอ้โหขอบคุณนะครับมือถือบางเพียง7มิลลิเมตรกว่าๆเนี่ยแต่ว่าสามารถที่จะใส่ความสามารถนะครับของแบตเตอรี่ได้มากขนาดนี้แล้วก็ Vivo ก็จัด Vivo Flat Charge 2.0 ชาร์จไวด้วยอัตรา33วัตต์ไว้ให้คุณนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่มือถือจะฟื้นคืนกลับมาเต็มร้อยไวมากๆและการันตีจากการใช้งานจริงนะครับว่าถือใช้1วันเหลือนะครับไม่ต้องชาร์จตลอดนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีจริงๆครับสำหรับ Vivo X60 Pro 5G นะครับมาในสเปค RAM 12 GB และมีความจุที่256 GB นะครับแน่นอนครับความภูมิใจของเราพร้อมเลนส์ไซส์เป็นครั้งแรกในบริษัทการร่วมงานของ Vivo และไซส์ประเทศเยอรมนีเลยคุณสมบัติกล้องจัดเต็มอย่างแน่ๆและดีไซน์สวยงามขนาดนี้นะครับนี่ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจมือถือสเปคดีที่ผมจะไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะครับวันนี้ผมหนุ่ยพงศุขจากแบร์ไตดีใจที่ได้มาเปิดตัวด้วยในวันนี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้งานสมาร์ทโฟนสวัสดีครับขอบคุณคุณหนุ่ยแบร์ไตนะครับเทคบล็อกเกอร์ชื่อดังของบ้านเรานะฮะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ตกหลุมรักกับ Vivo X60 Pro 5G นะฮะและตอนนี้ครับคุณผู้ชมถึงอีกหนึ่งเวลาสำคัญที่หลายๆคนรอคอยครับนั่นคือการประกาศราคา Vivo X60 Pro 5G และผู้ที่จะมาประกาศราคาพร้อมแล้วนะครับต้อนรับขึ้นบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจักรพงศ์มกรเสนครับเรียนเชิญครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของเรา Vivo X60 Pro 5G ที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพมากมายนะครับทั้งการดีไซน์ที่พิถีพิถันตัวกล้องที่จัดเต็มแล้วก็ก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่ง performance ระดับ flagship อยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมครับ Vivo X60 Pro 5G มาในราคา 24,999 บาทครับจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศนะครับวันที่11มิถุนายนนี้ของแถมสุดพิเศษครับ VIP card และหูฟังไวเลสนอกจากนี้ครับช่องทางการจำหน่าย Vivo X60 Pro 5G มาพร้อมกับช่องทางจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ครับสำหรับผมต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับกับสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงจาก Vivoผมจักรพงศ์มกรเสนสวัสดีครับท่านผู้บริหารของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากสเปคที่สุดยอดรวมไปถึงราคาเครื่องที่ดีขนาดนี้นะครับเราหวังไปอย่างยิ่งครับว่า Vivo X60 Pro 5G จะได้พาทุกท่านไปสัมผัสกับสุดยอดประสบการณ์นิยามใหม่ของการถ่ายภาพสมกับสโลแกนของเราครับ Photography Redefined นั่นเองสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมอาร์มกรกันสุทธิโกเศสและ Vivo X60 Pro 5G ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
Thank you.